ก็อันดับแรกสุดก็รู้สึกขอบคุณนะครับทุกท่านที่มาร่วมงานพัฒนาสภากาแฟในวันนี้แล้วก็ขอกล่าวต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่งนะครับผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นที่ตรงนี้สำหรับมาเลบุรพาก็คือว่าผมว่าเป็นประเพณีหรือเป็นแพรคติสที่ดีที่ผู้บริหารมาเลเนี่ยเล็งเห็นเรื่องความสำคัญของการสร้างเครือข่ายหรือการพันธมิตรกับส่วนราชการต่างๆซึ่งมันก็ต้องทำงานร่วมกันนะครับผมก็เป็นครั้งแรกนะก็ที่นี่นะครับก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีและน่าชื่นชมและน่าจะสืบสานต่อไปนะครับแล้วหวังว่าเราจะมีหนทางที่จะทำให้ท่านเหล่านั้นเนี่ยมาร่วมกับโรงงานขึ้นในอนาคตแล้วก็ทีนี้ผมอยากจะเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับว่าผมเองก็คงไม่พูดยาวนะพูดนิดนึงว่าผมเองเนี่ยก็โดยคำสั่งของรัฐมนตรีเนี่ยก็ให้มาปฏิบัติหน้าที่ที่จริงเนี่ยก็แนะนำว่าเป็นอธิการบดีผมก็ยังไม่ถูกเท่าไหร่แต่จริงๆก็โอเคนะเพราะว่าเวลาเขาเรียนด้วยกันก็ประหยัดไม่ต้องพิมพ์ยาวก็เรียนอธิการบดีแต่จริงแล้วในคำสั่งนั้นเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีก็คำสั่งนี่คือคำสั่งที่144/1/2596กระทรวงศึกษาเนี่ยได้ตั้งคณะกรรมการคณะบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่แทนสภาขึ้นมา10 คนแล้วก็ผมก็เป็นคนหนึ่งในนั้นนะครับแล้วก็มีข้อนึงก็บอกว่าให้ผมเนี่ยนะฮะปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีอีกตำแหน่งหนึ่งเพราะตำแหน่งมันก็เป็นผู้ดูแลหน้าที่การอธิการบดีถ้าอธิการบดีพวกผมจะต้องตามพรบมันก็ต้องผ่อนกล้าวจะต้องเรียนสำหรับผู้บริหารว่าถ้าท่านจะเรียนอธิการบดีก็โอเคเพราะว่าถ้าผมจะเซ็นผมก็เซ็นนายสมยศลงไปแล้วผมก็เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่การอธิการบดีก็คงไม่ผ่อนกล้าวก็ถ้าจะพิมพ์ยาวแล้วจะได้ถูกทั้งสองอย่างนะฮะผมไม่มีปัญหาเลยเซ็นก็ความตั้งใจที่มาเนี่ยตอนแรกเรียนตรงๆเลยว่าก็ได้ถูกท่าทางไปเสร็จแล้วก็คิดอยู่เหมือนกันว่าตั้งใจจะเกษียณเต็มที่แล้วดังนั้นเรียนตรงๆก็ไม่ได้อยากมาเลยครับแต่พี่คนหนึ่งก็กระตุ้นให้มาก็บอกว่ามาที่นี่ก็มาเป็นการช่วยชาติที่ผมเรียนรับตรงนั้นผมไม่ได้โกรธเรื่องนี้พี่บอกมาช่วยชาติแล้วมาก็ไม่ได้นานนะก็มาเถอะช่วยตอนพูดให้ฟังผมบอกว่าถ้าเป็นคนญี่ปุ่นเนี่ยก็บอกว่าถ้าให้ไปช่วยชาติทั้งที่รู้ว่าตายอยู่ไปเลยทำไมเองก็ไม่ไปเขาพูดอย่างนี้นะครับผมก็เลยได้คิดแล้วก็เลยตัดสินใจที่จะมาทำงานที่นี่แล้วความตั้งใจที่ทำที่นี่เนี่ยก็อย่างที่ได้เรียนไปแล้วในหลายๆโอกาสก็คือว่าตั้งใจจะทำทุ่มเทสรรพกำลังเต็มที่นะครับเพื่อให้มหาลัยบูรพาก้าวผ่านในช่วงที่มีปัญหานี้ให้ได้เพื่อให้มหาลัยนั้นสามารถตั้งลำได้ต่อไปแล้วเราก็ตั้งใจทำงานเต็มที่และผมเองก็บอกทีมบริหารทั้งหมดนะครับว่าสิ่งที่เราที่สุดก็คือเราต้องทำงานให้เห็นว่าเรามีความแตกต่างในการทำงานในการแก้ปัญหาในการผลักดันงานปกติและงานรูทีนประจำเนี่ยต้องทำให้ได้แล้วงานพัฒนาตามแผนเดิมเราก็ต้องทำแต่เราคงไม่มีเวลาไม่มีโอกาสที่จะมาทำงานเชิงนโยบายในมากมายอันนี้ก็อยากให้ท่านเข้าใจและอยากให้เข้าใจด้วยว่าหน้าที่ของผมก็มีอยู่แค่นั้นคือบริหารงานรูทีนและงานพัฒนาตามแผนเดิมต้องทำให้มาแรงเดินไปได้ส่วนการแก้ปัญหาของมหาลัยบูรพานั้นเป็นหน้าที่ของคณะบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่แทนสภาที่จะทำการแก้ไขต่อไปอันนั้นไม่ใช่หน้าที่ของผมเพราะบางทีอาจจะมีคนเข้าใจว่าผู้บริหารมหาลัยจะมาแก้โน่นแก้นี่ไม่ใช่หน้าที่ของนะที่จะมาทำโน่นทำนี่เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นหน้าที่ของสภาคณะกรรมการที่ทำหน้าที่แทนสภาทั้งหมดนะครับก็อยากจะให้พวกเราเข้าใจแล้วก็อยากจะถือโอกาสนี้นะครับขอความร่วมมือนะฮะเอาเฉพาะบุคคลภายในหมวดท่านรัฐมนตรีทั้งหลายนะครับก็โปรดเข้าใจแล้วก็ร่วมมือครับผมนะครับแล้วก็นักผู้บริหารเพื่อให้มหาลัยนั้นเนี่ยสามารถเดินหน้าคำว่าเดินหน้าคือเราจะไม่ดูข้างหลังเราจะไม่เป็นรื้อผมไม่ได้มีหน้าที่เป็นรื้อว่าใครผิดใครถูกผมจะต้องทำให้มหาลัยเนี่ยเดินต่อไปได้ให้เข้าแฟงแล้วเดินได้อย่างสะอาดผมจุดเริ่มต้นหนึ่งเพื่อให้นั่นเดินได้อีกทีนั่นเองก็ขอความร่วมมือทุกท่านนะครับท่านก็ดีครับก็อันใดที่ท่านช่วยผมได้นะครับก็เรียกว่าเห็นใจผมมาไกลนะมาอย่างที่เหลือถ้าท่านไม่ร่วมมือเนี่ยผมก็คงจะเหนื่อยแน่นอนนะครับจะยากลำบากในการทำงานท้ายสุดนะครับผมเองก็อยากจะขอรับการสนับสนุนได้จากหน่วยงานราชการต่างๆนะครับอย่างเช่นทางตำรวจที่มาในวันนี้ทางเทศบาลที่มีตัวแทนมาวันนี้ก็ท่านช่วยเราได้สิ่งใดเราก็ยินดีให้ท่านช่วยนะครับช่วยดูแลเราด้วยนะครับเรื่องชีวิตความปลอดภัยหรือว่าความสะดวกสบายทั้งหลายเพื่อขอความกรุณาในการตอบแทนท่านนะเกิดว่าเรามีอะไรถ้ามาเลยบูรพามีอะไรที่จะช่วยท่านในการสนับสนุนภารกิจของท่านได้ผลเองในฐานะ
ขณะนี้ที่มีหน้าที่อยู่ก็ยินดีช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนเต็มที่อันนี้ผมไม่สัญญานะครับอะไรที่ทำได้ผมทำนะครับก็คงเพียงแค่นี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับอาหารเช้านี้ต่อไปแล้วก็ฟังท่านอื่นมาเสวนานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขออนุญาตเรียกอาจารย์นะครับทุกท่านนะครับผมคนตีสมศรเย็นทวนครับก็ย้ายมาลงตำแหน่งใหม่นะครับมาที่ชลบุรีเมื่อวันที่3ตุลาที่ผ่านมาครับตำแหน่งผมก็ยังรักษาการอยู่นะครับรักษาการผู้การจังหวัดชลบุรีเนื่องจากต้องรอผล9นะครับก็คงอีกระยะนึงนะครับการทำงานที่ผ่านมาในชีวิตก็เคยอยู่ปัจจีนประมาณ6ปีนะครับทั้งนั้นก็อยู่กรุงเทพตลอดเลยนะครับก่อนย้ายมานี่ก็เป็นผู้การนครบาล5ซึ่งรับผิดชอบเขตแถวราชประสงค์นะครับราชประสงค์ลุมพินีทองหล่อคลองตันก็ท่านเล็งเทพเรียกไข่แดงของประเทศนะครับก็เดิมอยู่3แล้วมา5เนื่องจากราชประสงค์เหตุระเบิดที่3พระพรหมก็มาแก้ปัญหาอย่างที่2ก็คือเรื่องของนักท่องเที่ยวนะครับทุกวันนี้เศรษฐกิจเราอยู่ได้เพราะนักท่องเที่ยวอุตสาหกรรมท่องเที่ยวครับแล้วทางด้านแยกรับส่งนักท่องเที่ยวเยอะก็เหตุเกิดจากนักท่องเที่ยวเยอะรักวิ่งชิงป้อนต่างๆนานานะครับก็ให้ผมมาแก้ปัญหาได้ปีนี้นะครับแล้วก็ผู้การที่แซกคนเดิมนะครับท่านขึ้นรองผู้จัดการก็เอาผมมาแก้พัทยาอีกแล้วนะครับเพราะว่าพัทยามีปัญหาเรื่องอายกรรมนักท่องเที่ยวเยอะนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีรักทรัพย์นักท่องเที่ยวอีกแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมก็มาแก้กันนะครับส่วนหนึ่งก็อาจจะต้องผมไม่ทราบมหาลัยมีคณะสังคมสังเคราะห์อะไรผมไม่แน่ใจยาวิจารณ์อาจารย์จิตใจครับผมอยู่เทพผมก็ประสานกับทางมหาจุฬานะครับเอาข้อมูลติดต่างๆมาให้แล้วให้อาจารย์วิเคราะห์ว่าควรจะแก้ปัญหาในส่วนหนึ่งนะครับผมก็จะขอความร่วมมืออาจารย์อย่างนี้ครับเพราะบางทีผมเรียนมาให้จับคนร้ายเรียนให้มามองเรื่องว่าคนนี้ต้องสงสัยอะไรเงี้ยบางทีลืมวิชาการซึ่งทางด้านอาจารย์จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ผมนะครับก็จะแก้ถูกทางและเข้าใจกับสังคมนะครับเพราะผมอยู่เรียนเนี่ยถูกสอนให้มองโลกในแง่ร้ายคนนั้นต้องสงสัยถึงนี้ไม่ตลอดเวลาไม่งั้นผมจับคนร้ายไม่ได้นะครับก็จะขัดแย้งกับประชาชนถ้าเกิดประชาชนไม่เข้าจังหวะไม่ค่อยชอบตำรวจเพราะสาเหตุนี้ครับเพราะถูกสอนให้มาทำอย่างนี้โดยเฉพาะนะครับเพราะนั้นก็ไม่ค่อยเข้าใจประชาชนหลายท่านเลยแต่ผมเข้าใจนะครับกับก็ดีใจนะครับซึ่งก็ไม่ไกลบ้านอยู่กรุงเทพทำงานอยู่กรุงเทพทุกชีวิตนะครับประมาณเกือบ30ปีทำงานอยู่ในกรุงเทพอย่างเดียวนะครับก็มาตรงนี้ก็อากาศเปลี่ยนหายใจสึกเต็มปอดนะครับแล้วก็การเดินทางก็สะดวกผมอยู่ในกรุงเทพบางทีกิโลเดียวมีใช้เวลาชั่วโมงหนึ่งเจอชั่วโมงเร่งด่วนนะครับนี่ประมาณ40นาทีจากกรุงเทพผมถึงชลบุรีเลยนะครับคุณภาพชีวิตเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนก็ดีนะครับแล้วก็ดีใจที่ได้มารู้จักนะครับอาจารย์ทุกท่านนะครับเพราะว่าท่านผู้กลับบอกผมเนี่ยผมก็บอกว่าแนะนำว่าควรจะมาก็เจอท่านอธิการบดีและหลายท่านผมก็ด้วยความยินดีมาด้วยความเต็มใจและก็อยากรู้จักเผื่อปัญหาต่างๆจะได้ร่วมกันแก้ไขนะครับซึ่งในส่วนที่ผมรับผิดชอบคือปัญหาสังคมเด็กแว้นอะไรต่างๆก็ส่วนใหญ่เป็นวัยที่ถูกอาจารย์ทั้งนั้นนะครับเมื่อวันซืนพี่เชียงวันซืนเด็กแว้นเนี่ยเส้นเท่าหลามอะไรเนี่ยผมไม่รู้ว่าสิทธิ์อาจารย์หรือเปล่าครับก็คงไม่ใช่แว้นก็คงขี่กันเต็มถนนอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นภาษาวัยรุ่นนะครับก็มีอะไรก็เรียนอาจารย์เลยว่าสามารถติดต่อบอกผมได้ในส่วนที่มันตำรวจที่จะเข้าไปช่วยเหลือนะครับเดี๋ยวว่าเรื่องปัญหาอาชญากรรมอันไหนที่ว่าอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆบอกมานะครับผมพร้อมที่ให้การสนับสนุนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับท่านรักษาการผู้บริหารที่ยังเป็นนะครับไม่รองแล้วก็ท่านรักษาการนะครับผู้บริหารทุกท่านคณบดีทุกท่านครับผมอยู่ที่นี่2ปีแล้วครับเป็นผู้กับสพแสนสุขครับมาสภากาแฟที่นี่นะครับก็ข้าวต้มอร่อยดีครับทุกครั้งที่มีนะครับคุณหมอก็จะโทรตามนะครับก็อยู่ที่นี่ก็อบอุ่นนะครับอยู่มหาลัยเหมือนญาตินะครับผมก็มาอยู่ที่นี่ก็รู้สึกว่าก็เป็นพี่ที่น่ารักนะครับน่าเคารพทุกท่านนะครับแล้วก็ดูแลผมเป็นอย่างดีนะครับในเรื่องการบ้านการเมืองก็
สงบเรียบร้อยดีนะครับเมื่อคืนวานก่อนผู้การโทรมาบอกว่าพี่เชี่ยวรถแว้นที่บางแสนถนนก็ลามอ่ะผมบอกนายครับถนนก็ลามมี3โรงพักครับนายครับนายครับถนนลุกขลามถ้าเกิดถนนขลามเนี่ยจะไปรวมกันตรงที่ตรงทั้งปตท.ผมนึกภาพออกเลยไม่ต้องไม่มันไม่มาแข่งกันข้างในเพราะผมมีดาบผมสกัดไว้ให้ไปแข่งกันแถวในเขตตรงนี้กับเขตตรงนี้เท่านั้นนะผมก็มีล็อกของผมนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยแต่พอแข่งเสร็จแล้วเนี่ยก็จะวนมารอบหนึ่งก็ขี่กันมารอบหนึ่งไปหารอบหนึ่งแล้วมานั่งกันแล้วก็กลับบ้านนี่คือพฤติกรรมของเด็กแว้นและเด็กแว้นเนี่ยก็จะมาอยู่นี่ไม่ว่าหลายพื้นที่นะครับเขตศรีชาพนัสอะไรต่างๆเนี่ยเมืองเนี่ยเขาก็จะมาบางแสนรอบหนึ่งอาจจะมาโชว์มาโฉบมาเฉี่ยวเพราะมีคนดูนะครับแล้วก็มันเป็นสนามแข่งโดยประยายบางเดือนบางก็มีการจัดแข่งรถอยู่นะครับบางครั้งพวกนี้ก็มาลองสนามจริงกันนะครับก่อนจะเริ่มอะไรเงี้ยเขาก็มาลองกันนะครับทีนี้ก็พวกเราก็ต้องทำงานหนักช่วงที่จะมีการแข่งรถและก็หลังจากการแข่งรถนะครับต้องดักจับต้องไล่กันนะครับใช้รถสายตรวจใช้เปิดไซเรนนะครับทั่วไปนะครับแล้วก็ตั้งฐานนะครับก็ผ่านไป2ปีแล้วถือว่าก็ยังควบคุมอยู่นะครับไม่รู้ว่าปีหน้าจะได้อยู่หรือเปล่านะครับก็ขอฝากเรื่องตัวกับท่านคณะบดีนะครับท่านอธิการบดีแล้วก็ท่านผู้การด้วยครับผมขอเสนอหน้าให้ด้วยครับกับเรียนท่านอธิการบดีนะครับท่านผู้ประทับการนะครับชุบดีท่านผู้กับท่านคณะบดีนะครับท่านผู้ช่วยคณะบดีท่านเลยนะครับที่มาร่วมเสวนากาแฟกันทุกๆเดือนนะครับผมก็มาทุกเดือนนะครับก็มาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกันนะครับการบริหารความจริงแล้ววันนี้นะครับท่านผู้ว่าก็จะมาตอนนี้วันนี้ประชุมที่จังหวัดนะครับ3 โมงเช้าก็ที่ท่านนายกก็ไปประชุมกับท่านผู้ว่าด้วยวันนี้ก็ผมมาแทนนะครับครับความจริงแล้วนะของท้องถิ่นเทศบาลเมืองกระทุ่มนะครับก็รายงานท่านทราบนะครับว่าพื้นที่นะครับมีนะครับ 20.268 ตารางตารางกิโลเมตรนะครับก็มีประชากรนะครับในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขเนี่ยมี 4,500 นะครับแล้วก็มีชุมชนนะครับ26ชุมชนนะครับนะครับตรงนี้ฝนตกนะครับความจริงแล้วในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขนี่น้ำไม่ค่อยท่วมนะฮะน้ำไม่ค่อยท่วมเพราะสาเหตุที่ไม่ท่วมเพราะว่าแสนสุขนะครับมีคลองนะครับที่ลงทะเลเนี่ยมีอยู่3คลองด้วยกันนะครับคลองที่1ก็คือคลองบางโปงและคลองบางโปงนี่เป็นด่านคลองตลอดแนวเลยนะครับแล้วก็คลองที่2ก็คือคลองสะพานน้ำเป็นหน้าตำรวจนะครับตรงนี้ก็ด่านคลองไปแล้วคลองที่3ก็คือคลองสะพานเขตตรงหมู่บ้านปัญญานะครับตรงนี้ความจริงแล้ว3คลองเนี่ยนะครับก็คือรับน้ำนะครับเฉพาะโดยแสนสุขตามเทศบาลเมืองนะครับและใกล้เคียงนะห้วยกระปิงอะไรพวกนี้นะครับความจริงมาลงนะมาลงที่นี่หมดเลยเพราะเชื่อมท่อมาลงนะท่อทั้งนี้หมดเลยนะครับเราก็ต้องดำเนินการนะครับตรงนี้ยังไงก็แล้วแต่จะไม่ให้ท่วมโดยเด็ดขาดนะครับตรงนี้เราเตรียมพร้อมหมดเหมือนเวลาน้ำท่วมนี่เรามีเครื่องนะครับพี่น้องประชาชนนะเดือดร้อนนะเทศบาลซื้อเครื่องแต่โว้ไว้20ตัวนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเวลาน้ำท่วมจะได้ดูดน้ำเพื่อบรรเทาความทุกข์ของพี่น้องประชาชนนะครับเรามีเครื่องใหญ่นะครับ10นิ้วอะไรพวกนี้นะครับเวลาท่วมใหญ่ๆนี่นะครับเราสามารถดำเนินการช่วยเหลือตรงนี้ได้นะครับตรงนี้ทีนี้นะครับในเขตเทศบาลนะครับชายหาดของเรานะครับตลอดแนวเลยนะครับก็มีศูนย์ประชาชนนักท่องเที่ยวนะศูนย์นักท่องเที่ยวตรงนี้นะก็คือพี่น้องประชาชนมาเที่ยวแล้วนะครับรถติดเด็กลงนะครับหรือทุกเรื่องเลยนะครับมีศูนย์ตรงนั้นนะครับก็มีเทศบาลก็มีเจ้าหน้าที่อยู่ตลอด24เลยนะครับก็มีเทศกิจนะอยู่ตรงนั้นตลอด24ชั่วโมงนะครับก็ดูแลพี่น้องประชาชนในชายหาด
นะครับคุณดูแลพี่น้องประชาชนที่มาแล้วไม่ได้รับความสะดวกตรงนี้แจ้งเข้าไปในศูนย์นะครับตรงนี้จะดำเนินการช่วยเหลือนะนะครับตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับถนนนะครับถนนไปนะครับตรงไทยพิพัฒน์ช่วงนี้นะครับก็กำลังดำเนินการอยู่การติดผ่านบ้านนะครับแต่นี้เรื่องไฟแดงอะไรตลอดแนวนะครับทั้งหนองบนทั้งทุกแยกเลยนะครับไฟแดงเนี่ยเรามีกล้องวงจรปิดนะครับแล้วก็มุมจอติดนะครับตรงนี้เราดูแลนะครับชายหาดเราก็มีไฟสว่างนะครับเป็นสว่างสวัยให้กับน้องประชาชนนะตรงนี้ดูแลเป็นพิเศษเลยนะครับเพราะเทศบาลนะครับก็ได้ร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยบูรพานะครับมีอะไรแล้วก็นะก็ได้ประสานงานนะทุกคณะเลยไม่ว่าจะเป็นคณะแพทย์ศาสตร์วิศวะนะทุกคณะคณะพยาบาลศาสตร์นะครับทุกคณะเลยนะครับก็ได้ประสานงานกันท่านนายกก็เป็นคณะกรรมการแทบทุกคณะเลยในมหาวิทยาลัยนะครับตรงนี้ก็เทศบาลก็มีหน้าที่ดูแลบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนนะครับให้มีอยู่ดีกินดีนะครับตรงนี้นะครับก็วันนี้ก็ขอเสวนานะครับเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับผมว่าเป็นการรู้จักกันครั้งแรกแล้วนะครับผมเองก็สมบูรณ์สองใบใบหนึ่งคือทำหน้าที่สภามหาวิทยาลัยครับอีกใบหนึ่งก็ทำหน้าที่ที่ปรึกษาที่การก็แล้วแต่ว่าท่านที่การจะสั่งให้ทำอะไรไม่กล้าสั่งครับบังเอิญมาตรา44เนี่ยมี2มหาวิทยาลัยนะฮะมหาวิทยาลัยเทคราชมงคลตะวันออกซึ่งผมก็ทำหน้าที่สภามหาวิทยาลัยเทคราชมงคลตะวันออกด้วยแล้วก็เป็นที่ปรึกษาที่การของคทช.ตะวันออกด้วยงั้น2มหาวิทยาลัยนะในสาขาเดียวกันในฐานะของสภามหาลัยผมไม่แน่ใจท่านที่การได้เรียนไปบ้างแล้วว่าชุดสภามหาลัยนี้เป็นชุดเฉพาะกิจนะครับไม่ใช่ชุดถาวรนะเป็นชุดเฉพาะกิจเพื่อดำเนินการให้มหาวิทยาลัยทั้งสองเนี่ยเข้าที่เพื่อดำเนินการต่อไปได้นะครับในเข้าที่ทั้งสองประการนั้นก็คือการดำเนินการให้ได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยแล้วก็กรรมการสภามหาลัยที่ครบตามองค์ประกอบของท่านที่สองคือการเหตุการณ์ในเรื่องรัฐการบดีนะครับแต่จะดำเนินการอย่างไรนี่ยังถามผมไม่ได้นะครับเพราะว่าอันนี้จะเป็นหน้าที่ของทางสภาอะไรท่านที่การสมรุเองก็จะไม่ได้รับผิดชอบเด็ดตรงนะครับในสองเรื่องนี้แต่ท่านที่การสมรุเนี่ยจะรับภาระหน้าที่หลักที่สภามอบหมายคือทำให้ภารกิจของมหาลัยบูรพาเดินหน้าไปทางปกติพวกภารกิจประจำเดินหน้าไปทางเรายังยิ่งพวกการผลิตบัณฑิตนะให้แน่ใจว่ากระบวนการจัดการศึกษาเดินหน้าไปได้ทำให้กระบวนการของบุคลากรเดินหน้าไปได้แล้วผมก็จะว่ากลไกการบริหารของมหาวิทยาลัยเราไม่เหมือนส่วนราชการอื่นเราบริหารรูปคณะทุกคนคณะทุกคนจะมีกรรมการต่างๆซึ่งกรรมการต่างๆก็มีทั้งที่สภามหาวิทยาลัยมาร่วมเป็นในบางชุดนะครับแล้วก็บางชุดนี่ก็เป็นผู้บริหารอะไรล้วนๆทางสภาอะไรก็จะมาสร้างกระบวนการที่แน่ใจว่ากลไกในรูปคณะกรรมการเดินหน้าต่อไปได้นะครับตอนนี้เข้าใจว่าที่หยุดชะงักไปกรรมการที่ไม่มีสภาเวลาก็แต่งตั้งเรียบร้อยแล้วก็เดินหน้านะเข้าใจว่ากลไกต่างๆนะส่วนปัญหา ระยะสั้นระยะยาวผมค่อยๆไปพวกผมเองรวมทั้งท่านที่การท่านรองที่มาจากภายนอกเองก็ยอมรับว่าอาจจะไม่รู้จักบริบทของมหาลัยบูรพาโดยตรงนะครับว่ามันคงมีบริบทที่มีลักษณะเฉพาะปัญหามีลักษณะเป็นลักษณะเฉพาะซึ่งตรงนี้เราต้องมาเรียนรู้นะแต่ผมเชื่อว่าท่านที่การสมรู้ที่ท่านก็คงจะเรียนรู้ได้เร็วพวกเราเองก็ทำงานในมหาลัยกันมาตลอดผมก็30กว่าปีก็อยู่ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับและหลายท่านคงทราบผมก็เป็นคณบดีมา11ปีเป็นเรียกว่าเป็นเลขาธิการคณะเป็นคณะภาควิชาเป็นรองคณะบดีเป็นคณะบดีเป็นรองอธิการเป็นอธิการบดีแต่ทีนั้นบริบทการทำงานในมหาลัยเขาคิดว่าเราก็คงมีประสบการณ์ในระดับหนึ่งแต่ความเฉพาะของบูรพาก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งเราก็ต้องมาเรียนรู้แต่ที่แน่ๆนะครับการที่การอธิการบดีจะทำงานได้สำเร็จเนี่ยต้องอาศัยความร่วมมือของประชาชนผมเชื่อว่าผู้บริหารทุกท่านเนี่ยจะมีส่วนสำคัญแล้วที่สำคัญมากพวกผมมาอย่างมีเจตนาดีนะครับมีเจตนาที่จะ
ที่จะพยายามแก้ปัญหาแล้วก็ภายใต้สิ่งที่ทำต่อไปนี้เนี่ยถ้าไม่ถูกใจอะไรหรือเห็นว่ามีอะไรที่ไม่ชอบมาพากลพวกเราช่วยบอกเลยนะครับพวกเราคนไหนผมเชื่อว่าท่านผู้บริหารทุกท่านพร้อมเอาว่าเอาแค่นี้แล้วกันนะครับว่าพวกเราก็พร้อมทำงานเต็มที่นะครับท่านที่การมาก็ทำงานผู้ชายพวกเราทุกคนก็ทำงานผู้ชายผมเองไม่ได้ทำงานไม่ได้ทำงานผู้ชายแล้วก็ไม่ได้มีหน้าที่เป็นผู้บริหารนะครับแต่มีหน้าที่เป็นที่ปรึกษาตามที่ท่านอธิการได้สั่งแต่ว่าจากประสบการณ์ที่มีหลากหลายด้านเนี่ยถ้าท่านที่การหรือพวกผู้บริหารจะให้ผมช่วยรับใช้ในเรื่องไหนก็ยินดีนะครับขอบคุณท่านรองศาสตราจารย์ดร.สมน สกุลชัยเป็นอย่างสูงนะคะที่ท่านได้มาร่วมเสวนาแล้วก็พบปะผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพาในวันนี้ค่ะและสุดท้ายนี้นะคะก็ขอเชิญทุกท่านได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นตามอัธยาศัยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ